ชีวิตของเราใช้ซะช้าง NFC บาร์เซโลนายังอยู่กับ Wake Up Thailand นะครับเดี๋ยวช่วงอาจารย์ศาสินจะขอเป็นช่วงหน้านะครับCoffee Week กับอาจารย์ศาสินเต็มๆนะฮะช่วงนี้เราเก็บตกเรื่องเขื่อนกันอีกสักหน่อยครับผมมีข้อมูลในพื้นที่มีเมื่อวานเรื่องใหญ่ก็คือชาวบ้านในพื้นที่สนับสนุนเขื่อนออกมาชุมนุมเรียกร้องนะครับก็เป็นการชุมนุมซึ่งน่าสนใจแล้วก็ได้คำได้ความเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมเขาถึงต้องการสร้างเขื่อนนะครับเมื่อวานนี้มีการชุมนุมที่อำเภอลาดยาวนะครับจังหวัดนครสวรรค์เวลาประมาณบ่ายโมงนะครับมีชาวบ้านจากพื้นที่ที่นครสวรรค์กำแพงเพชรอุทัยธานีมาร่วมชุมนุมสนับสนุนการสร้างเขื่อนแม่วงรวมทั้งมีการถือป้ายขับไล่กลุ่ม NGO ไม่ให้เข้าไปในพื้นที่นะครับมีรายงานข่าวจากไทยรัฐบอกว่ามีการนำเวทีขนาดใหญ่มาติดตั้งก่อนที่นายกอบต.กำนันและผู้ใหญ่บ้านผัดกันขึ้นปราศัยปลุกระดมชาวบ้านเรื่องความสำคัญของเขื่อนแม่วงโดยอ้างว่าหากโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงแล้วจะส่งเสริมอาชีพเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับมีน้ำให้เกษตรกรใช้ตลอดปีนะครับเมื่อถึงฤดูฝนก็จะบรรเทาปัญหาน้ำท่วมได้ส่วนสัตว์ป่าต้นไม้สามารถหามาทดแทนได้จากที่อื่นแต่ถ้าการชุมนุมไม่มีผลต่อการขับเคลื่อนโครงการก็จะยกระดับการชุมนุมด้วยการเคลื่อนขบวนเข้ามากรุงเทพมหานครนะครับหลังจากนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมได้ยื่นหนังสือถึงนายสมดีคชายั่งยืนนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเสนอให้นายก เร่งอนุมัติโครงการสร้างเขื่อนแม่วงนะครับแล้วก็มีในวันเดียวกันนายวีรกรคำประกอบอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับคุณประสาทตันประเสริฐนะครับส.ส.พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินเขตจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยก็ขึ้นปราศัยพร้อมกับนักการเมืองท้องถิ่นสนับสนุนที่สนับสนุนเขื่อนแม่วงพากันกล่าวปราศัยสนับสนุนการสร้างเขื่อนโจมตีนักอนุรักษ์และกลุ่ม NGO อย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากนั้นคุณปลอดประสบสุรสวัสดีเดินรองนายกรัฐมนตรีเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ขึ้นเวทีชี้แจงกับกลุ่มผู้ชุมนุมรับปากว่าเขื่อนแม่วงจะสร้างเขื่อนอย่างแน่นอนใช่ไหมนะครับคุณปลอดประสบก็ปราศัยว่าจะรับปากสร้างเขื่อนอย่างแน่นอนนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวารินในเขตอำเภอเมืองเนี่ยมีการรวมตัวกันของอาจารย์และประชาชนเพื่อตั้งกลุ่มคัดค้านการก่อสร้างเขื่อนแม่วงนะครับใช้ชื่อกลุ่มว่าเครือข่ายหยดน้ำจังหวัดกำแพงเพชรที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับกลุ่มที่กำลังชุมนุมคัดค้านการสร้างเขื่อนดังกล่าวเพราะเห็นว่าการสร้างเขื่อนจะทำให้ผืนป่าและสัตว์ป่าหายไประบบนิเวศต่างๆจะเสียสมดุลตามธรรมชาติจะเสียสมดุลตามไปด้วยนอกจากนั้นก็ยังการสร้างเขื่อนแม่วงจะทำให้ประชาชนที่ทำกินในบริเวณอำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรจะถูกน้ำท่วมหลังมีการสร้างเขื่อนนะครับอันนี้เป็นการประชุมที่ในรายงานข่าวของไทยรัฐบอกว่านัดหมายกันผ่าน Facebook นะครับแล้วก็คงจะมีการร่วมระดมความเห็นกันต่อไปนะครับที่เชียงใหม่ก็มีการตั้งกลุ่มค้านเขื่อนแม่วงขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่ไม่แน่ว่าอาจจะบานปลายนะฮะก็ต้องระวังไม่ให้การขัดแย้งกันเรื่องเขื่อนแม่วงเนี่ยนำไปสู่การเกิดเหตุการณ์ประเภทแบ่งแยกคนใดประเภทม็อบชนม็อบอะไรพวกนี้ก็ต้องบริหารกันให้ดีๆเหมือนกันครับนะครับมันมีพื้นที่ที่พอจะคุยกันได้อยู่นะครับผมไม่แน่ใจคือพื้นที่ที่จะคุยกันได้เนี่ยจะเกิดขึ้นก็คือรัฐกับราชการต้องไม่ออกตัวแรงในการไปสนับสนุนข้างใดข้างหนึ่งทีนี้ในการชุมนุมรอบนี้เนี่ยคุณปลอดประสบเข้าขึ้นเวทีแล้วไปประกาศว่าเอาเขื่อนนี่อาจจะไม่ค่อยเหมาะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่าในปิดทางในขณะที่นายกก็พูดด้วยว่าเรื่องการสร้างเขื่อนก็ทบทวนได้ถ้ามีความไม่เหมาะสมก็ไปแก้ไขกันได้แต่คุณปลอดประสบในขณะที่นายกพูดแบบนี้คุณปลอดประสบไปปราศัยผู้ชุมนุมว่ายังไงก็สร้างเขื่อนนะแต่ก็เข้าใจความรู้สึกของคุณปลอดประสบนะฮะก็เป็นคนที่ตั้งเรื่องนี้ชงเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับส่วนสเลปอีกคนหนึ่งนะฮะเมื่อวานคุณสุรชัยจันทิมาธรนะครับโพสต์ใน Facebook นะครับคุณสุรชัยหรืองาคารวานฮะเรียกร้องคนเดือนตุลานะด้วยโน้ตข้อความสั้นๆครับว่าคุณเอาเขื่อนแม่วงใช่ไหมนะฮะถึงเพื่อนร่วมอุดมการณ์คนเดือนตุลาหลายคนนะครับซึ่งในจำนวนนั้นก็เคยเข้าป่าแล้วก็เคยต่อต้านการสร้างเขื่อนนะฮะนี่ก็ในข้อความของเฟซบุ๊กของคุณสุรชัยสั้นๆแค่นี้ฮะเราได้ขึ้นภาพเรื่องชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านประกาศเชิญชวนคนไปชุมนุมยังฮะครับขึ้นไปแล้วฮะทีนี้เอกสารมันมีข้อมูลนะฮะของจำนวนเขื่อนทั่วโลกอันนี้เขื่อนทั่วโลกซึ่งองค์การเขื่อนระดับโลกทำสำรวจแล้วปรากฏว่าประเทศไทยไม่น่าเชื่อนะฮะครับมีเขื่อนมากเป็นอันดับที่เท่าไหร่ของโลกฮะทั้งสองท่านของโลกครับอันดับที่20 21 218แห่งเรามีเขื่อนอยู่218แห่งแต่ก็ถือว่าไม่ได้แย่มากนะฮะถ้าเราเจออันดับ1เนี่ยสหรัฐอเมริกามี 9,265 แห่งหรือจีนนะครับตามมาติดที่ 5,191 แห่งครับนะฮะประเทศอินเดียประเทศญี่ปุ่นก็น่าสนใจนะครับมีอยู่ 3,076 แห่งครับนะครับแคนาดาก็ 1,000 กว่านะฮะอเมริกาใต้ 1,000 กว่าสเปน900กว่า
คือมันก็ขึ้นอยู่กับไอ้สภาพแวดล้อมหรือว่าความต้องการเฉพาะของแต่ละพื้นที่นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ามีอยู่ยุคนึงเนี่ยเขื่อนมันเป็นกลไกสำคัญในการสร้างไฟฟ้าด้วยนะฮะคือหนึ่งมันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรก็ระดับหนึ่งผมเข้าใจว่าจีนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาเป็นอันดับแรกๆนะครับในการสร้างเขื่อนเรื่องที่2ก็คือเรื่องของไฟฟ้านะฮะผมคิดว่าจนถึงวันนี้บ้านเราเนี่ยเขื่อนหลายเขื่อนก็ยังคงทำหน้าที่ในการผลิตตัวนี้อยู่ครับคือมันเหมือนกับเป็นองค์ความรู้ในเวลาซึ่งหนึ่งทรัพยากรธรรมชาติเราก็มีเยอะพอจะทำเขื่อนได้แล้วอันที่2คือในแง่องค์ความรู้เนี่ยอะไรที่จะแทนเขื่อนได้เนี่ยเราก็ยังไม่ค่อยมีองค์ความรู้แต่พอตอนนี้เขื่อนมันเกิดมาประมาณ50ปีมันก็มีความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นเหมือนกันว่ามันมีทางเลือกอื่นได้หรือเปล่าผมคิดว่าโจทย์ใหญ่ของสังคมไทยในเวลานี้คือเรามีเขื่อนแรกๆเนี่ยประมาณปี2500นี่ปี2556ผ่านมา60ปีเนี่ยเรายังมีมุมมองแบบเดิมหรือว่าเรามีความรู้ใหม่ๆจากประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งทั้งโลกก็มีสังคมไทยก็มีว่าเขื่อนมีข้อจำกัดตรงไหนเขื่อนมีข้อดีตรงไหนมีข้อจำกัดตรงไหนแล้วก็เอาความรู้แบบนี้มาประมวลกันเราไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนคนเมื่อ60ปีที่แล้วว่าเขื่อนแก้ปัญหาทุกอย่างได้แต่อีกส่วนนึงที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญคือหลายคนคิดว่าเขื่อนเท่านั้นแหละที่มันทำลายป่าซึ่งมันไม่ใช่นะฮะมันก็ยังมีเรื่องของการบุกรุกซึ่งเป็นประเด็นที่เป็นปัญหามาโดยตลอดนะครับแต่ว่าคือผมตั้งคำถามสวนนะฮะคือหมายถึงว่าโอเคฮะคือมันก็เป็นความคิดสำเร็จในช่วงหนึ่งที่เขื่อนเนี่ยเป็นดูเหมือนเป็นคำตอบของการพัฒนานะมาถึงยุคนี้ก็เขื่อนก็จะเป็นสำเร็จเหมือนกันในการเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมแต่ว่าไอ้ดูจากอันดับทั้งหมดเนี่ยฮะ20อันดับประเทศไทยอยู่ที่อันดับที่21เนี่ยนะประเทศที่1ถึง21นี้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งสิ้นทั้งสิ้นนะครับมันก็ไม่แน่ใจว่าเขื่อนมันเป็นตัวบอกถึงการพัฒนาอะไรด้วยหรือเปล่าก็ไปตั้งคำถามดูฮะแต่ว่ามีตัวเลขอีกแบบนึงซึ่งก็น่าสนใจเหมือนกันบังเอิญไม่ได้ออกมาคือว่าในหลายประเทศซึ่งมีการพัฒนาเนี่ยก็มีพื้นที่ป่ามากกว่าเมืองไทยด้วยไงฮะคืออย่างเช่นประเทศอย่างสวีเดนหรือออสเตรเลียพัฒนามากกว่าไทยแน่นอนแต่พื้นที่ป่าก็มากกว่าเมืองไทยที่ในเมืองไทยเนี่ยเราก็ยังมาเถียงกันอยู่ว่าเขื่อนทำลายป่าหน่อยเดียวพูดเหมือนกับว่าตอนนี้ป่าไทยมีป่าเยอะจนจะมาเลือกได้ว่าทำลายป่าตรงไหนดีก็ในทางกลับกันเนี่ยเรารู้แล้วประเทศไทยเนี่ยป่าแทบไม่เหลือให้เราทำลายแล้วนะผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันที่ต้องคุยกันตรงๆด้วยเหมือนกันแต่ถ้ามันจำเป็นจริงๆมันก็อาจจะไปปลูกทดแทนเพิ่มเติมได้นี่มันไม่จำเป็นจะต้องบอกว่าถ้ามีเขื่อนมันจะทำลายหมดแล้วก็ประเด็นเรื่องปลูกทดแทนก็ลองดูประเทศไทยปลูกกี่ปีครับกับอาจารย์ศาสินดูฮะนะคนที่คุกคีกับเรื่องนี้จริงๆนะฮะแล้วก็ลองมาซักถามเพื่อจะเป็นประโยชน์ถึงข้อโต้แย้งนี้ที่มีกับในสังคมไทยนะฮะเอาข้อโต้แย้งเนี่ยมาคุยกันนะช่วงหน้ากับอาจารย์ศาสินครับมาจริงครับความเชื่อล้อมร่วมใจเราให้เป็นหนึ่งความเชื่อคือแรงผลักดันให้เรามุ่งไปข้างหน้าความเชื่อในตัวเราไม่ได้เป็นของใครหรือเพื่อใครคนใดคนหนึ่งแต่มันเป็นความเชื่อที่ปลูกฝังเราให้เป็นบาร์เซโลนาเชื่อแล้วลงมือทำสุดชีวิตกับสิ่งที่เรารักชีวิตของเราใช้ซะถ้าคุณอยากจะไปถึงเป้าหมายคุณจะต้องเริ่มก้าวถ้าคุณไม่เริ่มก้าวที่หนึ่งมันจะไปถึงก้าวที่100ได้ยังไงความผิดพลาดนะคะมีอยู่แล้วเสมอต้องไม่หยุดนิ่งถ้าเราไม่ขยับแล้วเราอยู่กับที่เนี่ยก็เหมือนเราไถหลังลงคอ Smart Voice 2013กับณัฐธีจุฑาวรากุลคืนวันพฤหัสบดีที่26กันยายน 5:00 ถึง 5:30 น. Smart Voice Voice TVWelcome to the breakdown. นี่คือช่วงเวลาที่คุณจะสนุกกับภาษาอังกฤษมากที่สุด Don't play hard to get. พบสารพันเรื่องราวรอบตัวแบบ2ภาษา It would be such an adrenaline rush. คำถามกวนใจที่หลายคนสงสัยหูทวนลมภาษาอังกฤษว่ายังไงคะและความสนุกที่ชวนให้คุณหัวเราะเพราะภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องไกลตัว มาสนุกไปกับภาษาอังกฤษกับเราในรายการ The Breakdown with Adam Bradshaw ทุกวันศุกร์ทาง Voice TVมาแถวถนนวิภาวดีรังสิตนะเห็นรอดออยู่ข้างหลังไหมฮะเยอะแยะเลยฮะจะมีรายการไหนในโลกนี้ที่พาทุกผู้ชมมานั่งลองรสชาติอร่อยๆของไก่หมุนน้ำผึ้งอบน้ำผึ้งทั้งตัวมาเติมแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพ
กับการค้นหาประสบการณ์ใหม่ที่อยู่ไม่ไกลให้งานถ่ายภาพเป็นงานสร้างสรรค์ในมุมมองใหม่ไม่เหมือนใครการถ่ายภาพสะท้อนศิลปะสังคมวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่พบกับมุมมองใหม่และเวลาใหม่กับรายการ Snapshot ทุกวันอาทิตย์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นรายการที่ทำให้การถ่ายภาพไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วมันกินอะไรน้ำมันเข้าไปได้ยังไงดูแลไม่ยากจะเหมือนกับรักแรกพบคือเราก็มีความสุขได้เห็นต้นไม้เติบโตทุกวันนะครับจากยุโรปถึงแอฟริกาจากอเมริกาถึงเอเชียไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญติดตามได้ใน World Update ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:00 นทาง Voice TV บริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชน Big Boombox Live YouTube Sensation 28 กันยายนนี้ที่ White Space www.voicetv.co.th Coffee with Wake Up Thailand นะครับวันนี้เราอยู่กับอาจารย์ศาสินเฉลิมลาภนะฮะเลขาธิการมูลนิธิสืบนาคเสถียรนะครับผู้สร้างปรากฏการณ์การต้านเขื่อนขึ้นมาอย่างตื่นตัวในช่วงที่ผ่านมาด้วยการเดินจากบริเวณสร้างเขื่อนแม่วงมาถึงกรุงเทพมหานครเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับเหนื่อยไหมฮะเหนื่อยตอนกลับมานี่มากกว่าครับเพราะว่าเราอยากให้มีข่าวช่วงเดินกลับมาเราได้ไม่ต้องทำอะไรมากนะฮะครับกลับค่อนข้างเงียบมาบูมตอนหลังนิดนึงแล้วพอกลับมาเนี่ยก็มีคนสัมภาษณ์เยอะผมว่าวิ่งออกทีวีบ้างอะไรบ้างจนถึงเดี๋ยวนี้ยังไม่หยุดคิดไงกับปรากฏการณ์เนี่ยมันดูว่าโอ้โหคนกรุงเทพตื่นตัวมากคนต่างจังหวัดตื่นตัวมากแล้วก็ปลุกกระแสให้ทำให้เกิดอะไรขึ้นมากมายหลังจากนั้นมันก็เราก็วางไว้ว่าเราจะต้องทำให้มันแปลกครับเพราะว่าการเดินประท้วงเนี่ยมันก็เป็นเบสิกอยู่แล้วของการประท้วงทั่วโลกใช่ไหมฮะใครประท้วงไม่รู้จะทำอะไรก็เดินฝรั่งก็อะไรนะมีการวิ่งข้ามช่องว่ายน้ำข้ามช่องแคบวิ่งอะไรเพื่อจะมีข้อเรียกร้องอะไรบางอย่างคราวนี้เราไม่ได้มีคนที่จะมาเหมือนกับสมมติจะเป็นม็อบยางเป็นม็อบทางการเมืองเป็นอะไรที่จะมีเพื่อนร่วมอุดมการณ์เยอะขนาดนั้นใช่ไหมเราก็ ลงทุนที่จะเสนอประเด็นให้กับสังคมไปก่อนนะครับคือมันเป็นประเด็นแล้วมันไม่มีใครก็มีผมกับมีจะให้อะไรนะคนที่เขารักเขื่อนที่อยู่กรุงเทพที่เอ้ยไม่ใช่รักเขื่อนไม่รักป่าไม่เอาเขื่อนมาประท้วงด้วยก็มันก็ไม่ใช่นิสัยของเขาหรอกแต่ผมชอบความคิดเรื่องการเดินนะเพราะว่าผมเดินไงผมรู้สึกต้องเดินในการเดินเนี่ยผมก็มันน่าสนใจว่ามันได้เห็นปฏิกิริยาคนในพื้นที่ในจุดต่างๆที่เราเดินผ่านไงว่าเขาคิดยังไงกับเรื่องที่เราทำตอนเดินเนี่ยผมต้องเดินผ่านความกลัวนะคือผมก็กลัวใช่ไหมมันรุนแรงกลัวแล้วเราก็จะต้องไอ้ความกล้าในที่เดินไปเผชิญหน้ากับเขาแล้วอาจจะต้องดีเบตหรือไม่ดีเบตหรือจะคุยกันยังไงอะไรแบบนี้มันต้องคิดอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็ไม่ใช่มีคนเยอะมีคนเจรจาก็เดินเข้าไปแล้วบรรยากาศมันเป็นยังไงผมสนใจเรื่องการรณรงค์เนี่ยว่าทำยังไงมีออร์แกไนซ์มาก่อนไหมคือบางทีเราอาจจะเห็นคุณยิ่งลักษณ์เดินจากเชียงใหม่มากรุงเทพเพื่อจะรณรงค์เรื่องรัฐธรรมนูญอะไรเงี้ยคือทำยังไงมีออร์แกไนซ์มาก่อนไหมฮะได้วางแผนไว้ก่อนหรือเปล่าวางอ๋อวางไว้ให้ไหมต้องวางสิฮะครับคือวางนี่มันแล้วมาเนี่ยก็เป็นไปตามแผนเป็นรวมทั้งที่กรุงเทพขนาดถ้าจะบอกนิดนึงว่ามันผิดแผนไปหน่อยผิดตรงที่มาครับคือผมคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ค่อยมีใครทำก็คือเดิน300กว่ากิโลก็มีคนทำคุณพฤกเคยเดินเรื่องที่ดินป่าชุมชนมาจากเชียงใหม่เนาะแต่ว่าคุณพฤกก็ไม่มีเครื่องมือบางตัวแต่ว่านั่นคุณพฤกก็เรียกร้องในสิทธิของพี่น้องที่หมู่บ้านแล้วก็เดินเป็นขบวนมาแต่คุณพฤกเนี่ยจะเป็นคนพรีเซนต์หลักเมื่อไม่นานมานี้พี่น้องไร้สัญชาตินะครับจากประจวบ
เดินเข้ามาเหมือนกันผลของเขาก็คืออะไรนะพรบสัญชาติก็ผ่านนะแต่ว่าไม่เป็นข่าวเท่าไหร่แต่ว่าเขาชัดเจนว่าเขาเดินมาแต่ว่าเขาก็คงจะมีกระบวนการประสานงานกับทางกรรมาธิการอะไรพอสมควรนะครับแล้วก็จริงๆแล้วทางปากมูลเนี่ยก็เดินแต่เดินเนี่ยก็เพื่อจะรณรงค์คุณนิคมพุทธาก็เดินธรรมยาตราจากเชียงใหม่ลงมา2ครั้งมั้งแม่น้ำเจ้าพยาแต่ก็ยังไม่มีอะไรคุตีที่แม่น้ำโขงใช่ไหมครับเพื่อรณรงค์ไม่อยากให้สร้างเขื่อนที่แม่น้ำโขงก็ธรรมยาตราอยู่ทุกปีครับนะครับทีนี้เนี่ยงั้นก็เป็นปัญหาแล้วหมายถึงว่าเป็นปมที่เราควรจะนั่งคุยกันอยู่เหมือนกันว่าอะไรเป็นปัจจัยความสำเร็จที่ทำให้การเดินของคุณศาสินเนี่ยมันสำเร็จในขณะที่เดินกรณีอื่นๆเนี่ยแทบจะเรียกว่าเงียบกริบเป้าหมายมันต่างกันมั้งครับคืออย่างคนที่เดินไร้สัญชาตินั่นก็สำเร็จนะฮะเพราะว่าตัวพรบก็สำเร็จตัวคุณพลุกเองก็เดินก็สำเร็จนะสำเร็จก็คือว่าตัวเรื่องของที่ดินที่อยู่ในป่าอนุรักษ์อะไรก็ได้รับการแก้ไขไปในระดับนึงในแง่กฎหมายสำเร็จแต่ในแง่การตื่นตัวและการสร้างการมีส่วนร่วมขนาดนี้มันต่างกันตรงผมเดินเล่นเฟซบุ๊กอ้าวถ้าดูไตรูปเนี่ยผมเล่นจริงๆจังๆนะคือตอนเช้าปุ๊บเนี่ยฝนมันยังไม่ค่อยตกแล้วแดดไม่ร้อนเนี่ยผมแทบไม่คุยกับใครเลยนะครับผมเดินแล้วก็จะมีคนแทบจะประกบผมอยู่2คนไม่ให้ตกถนนนะครับผมก็เล่นเป็นเรื่องเป็นราวเลยอ่ะเล่นเล่นเล่นฝนจะตกแดดจะออกเอาหมวกคลุมเล่นเล่นแต่มันไม่มีเวลาหยุดเล่นไงฮะเพราะว่ามันต้องเดินประมาณ 9-10 ชั่วโมงมันถึงจะได้ตามเป้านั้นไม่แล้วเวลาเดินเนี่ยคนในพื้นที่เขามีฟีดแบ็กกับเรามีคนที่มาคอมเมนต์ไหมว่าเอ้ยทำไมคุณเป็น NGO แล้วมาทำให้ผมวุ่นวายอะไรแบบนี้เจอ4กรณีเป็นท่าทีรุนแรงไหมฮะหรือว่าเป็นท่าทีที่อยากจะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยอยากมาแลกเปลี่ยนแล้วก็เกือบรุนแรงเกือบรุนแรงคือเกือบรุนแรงหมายความว่าก็ใช้คำพูดเท่านั้นเช่นไปยืนฝ่ายตรงข้ามขับรถมาแล้วบอกว่าคุณศศินก็เรียกคุณนะครับไม่เรียกมึงกูคุณศศินผมเอาเขื่อนคุณไม่เอาเขื่อนใช่ไหมคุณเอาสัตว์ป่าผมจะเอาน้ำอะไรแบบนี้นะครับก็มีเท่านั้นเราก็สันติเราตั้งใจจะเดินอย่างสันติอยู่แล้วเราก็ครับขอบคุณครับว่าเดินต่อแล้วตอบคำถามเขาไปยังไงเพราะว่าไม่ตอบเพราะว่าเป้าหมายของการประท้วงเนี่ยมันอยู่ที่กรุงเทพคือผมตั้งโจทย์หนึ่งผมค้านเขื่อนไม่วงไหมผมค้านแน่แต่ตัวเป้าที่ผมจะยิงไปให้เขื่อนมันหลุดไปเนี่ยมันคือตัว ESA นะครับดังนั้นเสื้อผมก็ไม่มีธงไม่มีอะไรให้ใครเห็นเลยเพราะผมเป้าหมายผมชาร์จผมประท้วงสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าไปถึงกระทรวงทรัพย์ขึ้นไปถึงรัฐบาลนะครับตัวกบอเองที่วันนี้กรมชลหรือกบอที่เป็นคนเสนอเขื่อนเนี่ยเขาก็จะเป็นอีกสายหนึ่งที่เป็นคนอยากได้แต่ว่าเวลาที่เราจะทำอะไรแล้วมันมีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมประเทศมันก็มีกฎหมายมีข้ออะไรนะข้อขัดข้องทางสิ่งแวดล้อมของมันอยู่เช่น ESA ขึ้นไปที่ตัวนี้ ESA นี่คือตัวหลักนะครับดังนั้นผมก็มุ่งมาที่นี้ส่วนตัวกรมชลกับตัวคุณปลอดประสบเองในฐานะกบอเนี่ยก็จะเสนอยังไงอันนั้นผมในแง่ตรักเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องของคุณปลอดนะครับอาจจะมีกระทบบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปแต่ผมมุ่งไปที่การตรวจสอบทางสิ่งแวดล้อมนะครับเมื่อวันผมซึ่งเป็นประเด็นค่อนข้างซับซ้อนค่อนข้างยากแล้วเสื้อผมก็เขียนแต่ภาษาอังกฤษ stop ESAA คือผมไม่ได้ต้องการสื่อสารกับชาวบ้านครับปัญหาของ ESAA ฉบับนี้คืออะไรครับอาจารย์ปัญหาของมันก็คือว่าสมมติผมในฐานะของนักสิ่งแวดล้อมที่ดูเรื่องนิเวศวิทยาดูเรื่องสัตว์ป่าเนี่ยไอ้ป่าแม่วงเนี่ยในแง่มันติดกับขาแข้งมันเป็นป่าผืนเดียวกันมันต่อกันแม่วงของสืบแล้วก็การดูแลป่าตะวันตกใช่เราก็ตั้งเป็น NGO ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็น NGO สีเขียวดูแลป่าอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ตรงนี้ก็คือพื้นที่ area ที่เราคอนเซนเทรตดูแลหนักๆอยู่คราวนี้แม่วงเนี่ยมันติดกับห้วยขาแข้งติดกับคลองลานดังนั้นพอเราดูแลป่าห้วยขาแข้งกันมาหลังจากคุณสืบตายใน23ปีเนี่ย เสือมันก็เพิ่มขึ้นจำนวนมากเลยนะฮะเสือเนี่ยตัวผู้มันก็จะคล้ายๆกับว่ามันมีเขตของมันอะตัวเมียไม่เป็นไรตัวละ100กว่าตารางกิโลเมตรอย่างเงี้ยนะครับ มันก็พอมันอยู่ในห้วยขาแข้งอย่างมีความสุขมันก็ออกลูกออกหลานล้นมาเนี่ยตอนนี้มันมีประชากรมากเขาบอกว่ามากเป็นอันดับ2ของโลกผมไม่ได้ตรวจสอบอันดับ1มันอยู่ที่ไหนกันแน่นะครับมันคือมันเป็นสเกลของระดับโลกที่จะรักษาพันธุกรรมของเสือเอาไว้นะครับแล้วเสร็จแล้วมันก็กระจายมาสู่แม่วงคลองลานที่มันกระจายมาได้อย่างดีเพราะว่ามันไม่มีเป็นพื้นที่ที่มันไม่มีชุมชนอาศัยอยู่ถ้าเลยไปอุ้มผางเนี่ยผมก็ทำงานกับชุมชนอุ้มผางอยู่วัน20กว่าชุมชนทุ่งใหญ่ก็มีอีก30ชุมชนลงมาจังหวัดกาญจนบุรีที่ติดกันเนี่ยชุมชนเป็นโอ้โห 6-70 ชุมชน
เสือตัวสัตว์ป่าเนี่ยกับคนเนี่ยก็ต้องห่างกันสักนิดนึงไอ้ตรงเนี้ยตรงห้วยขาแข้งกับตรงเนี้ยมันไม่มีคนอยู่เลยครับพอไม่มีคนอยู่เลยปั๊บมันก็เป็นแหล่งที่ถ้าในทางนิเวศวิทยามันก็มีความสำคัญที่เราจะมีแหล่งป่าอนุรักษ์ที่มีเสือมีอะไรที่มันแล้วก็เสือที่มันแพงมากนะฮะครับอันนี้มันเป็นมีความต้องการขนาดมีพรานจากเวียดนามมาล่ามันครับก็ตัวละประมาณเป็นล้านนะครับแต่ว่าพูดเรื่องเสือเยอะๆเนี่ยมันก็จะมีคนจำนวนตั้งคำถามว่านักอนุรักษ์เนี่ยสนใจเรื่องเสือแต่อยากให้คนตายเพราะน้ำท่วมหรือเปล่ามันก็ต้องดูข้อมูลไงครับจะตอบคำถามคนที่เขาถามแบบนี้ยังไงครับว่ารักเสือมากกว่ารักคนมันเดี๋ยวเอาเสือก่อนตัวหนึ่งเนี่ยมันมีงานวิจัยจริงๆที่มันมีเสือดังนั้นเนี่ยถ้าในแง่ของภาพรวมของประเทศไทยเนี่ยว่าเอ้ยมันมีตรงนี้มันแทบจะเสนอมรดกโลกเลยนะอะไรนะแล้วเป็นป่าอนุรักษ์แล้วคุณจะหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจยังไงกับมันเช่นตั้งศูนย์อันนี้ไม่ต้องห่วงมันก็ไปของมันถ้าเราคิดได้ครับคราวนี้เอาน้ำท่วมเนี่ยมันก็ต้องดูว่าไอ้เขื่อนตัวนี้มันแก้น้ำท่วมหรือเปล่านะครับแล้วงบมันถูกต้องไหมเวลาที่ผมรับฟังไปประชุมรับฟังความคิดเห็นกับเขาเนี่ยเราก็ไล่เขาจนๆว่าจริงๆแล้วมันแก้น้ำท่วมได้จริงไหมเขื่อนเนี่ยมันเล็กไปนะครับมันอยู่ไกลเกินไปที่จะแก้น้ำท่วมมันก็เล็กเกินไป250ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยผมเอาแค่ลาดยาวก่อนที่เขาสนับสนุนเขื่อนเนี่ยคุยกันเนี่ยแทบจะไม่มีใครรู้เลยว่าเขื่อนนี้มันกั้นลำน้ำตรงไหนอย่างไรก็มีคนที่บอกรู้ว่าอยู่แถวนี้มานานอยู่ในพื้นที่เขาบอกกั้นลำน้ำศบกกพอเราถามจริงๆแล้วตรงเขาศบกกเนี่ยลำน้ำแม่วงที่มาเนี่ยมันผ่านตัวลาดยาวที่ร้องเรียนกันเยอะๆไหมเขาก็อึ้งเพราะมันไม่ผ่านพอมันอยู่ในแผนที่มันไม่ผ่านมันไหลลงมาข้างล่างมันไหลลงไปวังม้าพอจะเข้าอำเภอลาดยาวถึงเรียกห้วยวังม้ามันอยู่ลงมาใต้ลงมาตั้ง4กิโลนะครับแต่ว่าไอพื้นที่ที่ราบน้ำท่วมถึงเนี่ยมันถึงไหมมันถึงนะครับแต่ตัวลำน้ำจริงๆเนี่ยมันดังนั้นมันมีวิธีการถ้าจะไม่ให้ลำน้ำนี้มีผลกระทบคราวนี้พอต่อจากสมมติว่าผมไม่เอาแผนที่เนาะยุ่งเปล่าๆพอลำน้ำเนี่ยพอจะกั้นเขื่อนตรงเนี้ยไซด์โฟลว์ตรงเนี้ยมันเรียกไซด์โฟลว์คือมันมีอีก3ห้วยใหญ่ๆห้วยไซด์ห้วยตลิ่งสูงคลองแบ่งเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยไม่มีป่าเหลืออยู่เลยในความที่วันนั้นฝนตกหนักเนี่ยผมก็ไปวัดปริมาณน้ำตรงเนี้ยเรียกเขาชนกันไอ้เขื่อนเนี่ยมันกั้นอยู่ตรงนี้ตรงเนี้ยมาประมาณ22ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับพอมาดูตรงนี้ปุ๊บเกือบจะ100นะครับก็คือไม่ใช่100โทษทีมันอันนี้5ตรงนี้20มันก็ประมาณแค่ 20% ครับ 20-25% ของที่น้ำที่มาส่วนอีก70ผมคำนวณตรงเนี้ยข้างๆเนี้ย 78% มันไหลมาดังนั้นคุณไปกั้นตรงนี้อีก 70-80% มันก็ลงมาตรงนี้อยู่ดีนี่ก็เมืองลาดยาวไหลลงไปแล้วตรงนี้มีอีกลำห้วยยะเบ้อเลยที่เท่ากันเลยน้ำเกือบเท่ากันเลยไหลทะลุเมืองลาดยาวตัวเนี้ยผ่านเรียกคลองม่วงครับดังนั้นไปกั้นตัวนี้ไว้เนี่ยก็ลดน้ำท่วมได้ไหมได้ 20% คือถ้าเราเอาปัญหาเรื่องน้ำท่วมเป็นตัวตั้งดูเหมือนว่าคุณศศินพูดเหมือนกับไม่ได้ต้านเขื่อนเลยแต่ต้านจุดที่จะสร้างเขื่อนครับแต่ถ้าคุณจะกั้นน้ำท่วมให้ได้จริงๆเนี่ยคุณมากั้นตรงเขาชนกันที่มีพื้นน้ำที่มันรวมอีก 70% ลงมาเนี่ยคุณลดน้ำท่วม 70% เลยครับแต่ตรงนี้มันมีคนอยู่มันก็เลยถูกข้อหาว่าคุณจะเอาคนหรือเอาป่าแต่ตรงเนี้ยมันได้น้ํา600ล้านลูกบาศก์เมตร600 700ตรงนี้มันได้200อ่ะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะฮะเรื่องเอาเขื่อนหรือเอาคนเอาเสือหรือเอาคนดีครับนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อรวมทั้งอีกหลายๆเรื่องนะฮะ Big Blue Box Live YouTube Sensation 28กันยายนนี้ที่ White Space www.whitetv.co.th จ้ามันใส่เลยลูกดูแล้วจ้ะแม่อย่างนั้นแหละจ้าจ้าตาอามกับแม่เขาจะมากันกี่โมงเนี่ยเดี๋ยวก็มาแล้วแม่มาตั้งหลายอย่างเขาจะชอบไหมอ่ะพี่อามหนูไม่กลัวหรอกแต่แม่เขาสิเสร็จหรือยังแขกมาแล้วเอามาแล้วค่ะยังหิวเลยยังส้มฝีมือยายเตยเลยนะคะวันนี้ยายเตยทำเองเลยนะคะเชิญนะครับคุณหญิงสอบผ่านอร่อยจริงด้วยเห็นไหมครับใครได้ทานก็พูดอย่างนี้ทุกคนรอยไทยอัมพลฟู้ด The Healthy Taste Voice TV Present Big Boom Box Alive YouTube Sensation ครั้งแรกกับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบจากสุดยอดศิลปินออนไลน์ที่มียอดวิวกว่า100ล้านวิว
The 38 Years Ago Tango A Eve The Little Eye Pai Cha Pretty Please และ Chilling Sunday แล้วร่วมด้วยศิลปินรุ่นพี่มากความสามารถอาร์มแชร์ซูเปอร์เบเกอร์และวัชราวลี Big Boom Box Live 28กันยายนนี้ 6:00 น.ถึงเที่ยงคืนที่ White Space ถนนวิภาวดีรังสิตสำรองที่นั่งฟรีที่ www.wisetv.co.th สนับสนุนความบันเทิงโดยน้ำดื่มตราสิงห์ธนาคารออมสิน Dutch Mill 4-in-1 ฟิล์มกันรอยโฟกัส White Space และ White TVก็คุยอยู่กับอาจารย์ศาสินเฉลิมลาภนะครับเลขาธิการมูลนิธิสืบนะครับเสถียรนะฮะแล้วก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะฮะตกลงว่าการค้านเขื่อนเนี่ยพอไปพูดถึงเขาชนกันเนี่ยมันให้ภาพเหมือนกับว่าพื้นที่เขาชนกันเนี่ยเหมาะกับการสร้างทั้งที่มันมีคนอยู่ประมาณ 4,000 หลังคาเรือนใช่ไหมมันเหมาะตรงสภาพภูมิประเทศอะไรเงี้ยฮะครับแต่ว่าคนเนี่ยคนก็เยอะดังนั้นผมก็ไม่ได้สนใจมันเท่าไหร่หรอกที่จะไปสร้างเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้คนต้องถูกย้ายอ่ะนะครับแต่ว่าเอาทางหลักการทางแหล่งน้ำเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะกั้นน้ำท่วมได้แน่แล้วก็มันจะได้น้ำไปในพื้นที่300,000ไร่ที่เขาหวังกันเนี่ยได้แน่ครับเพราะว่านาไร่นึงเนี่ยมันจะใช้น้ำประมาณ2,000คิวคูณกันมาเนี่ยไอ้อ่างเขาชนกันเนี่ยพอครับเกือบพอเลยล่ะนอกจากตัวอาจารย์ศศินลมุนที่สืบเนี่ยมีใครอีกไหมที่บอกมันเหมือนกันว่าการสร้างเขื่อนแม่วงตรงนั้นเนี่ยแก้ปัญหาน้ำท่วมไม่ได้มีนักวิทยาศาสตร์มีคนที่สนใจเรื่องนี้คนไหนที่พูดแบบเดียวกันอีกมั้งมั้ยคือตั้งแต่มันเริ่มอนุมัติเรื่องนี้มาผมก็ไม่ค่อยได้มีช่างไปต่อใครผมก็เริ่มไปเจอคนส่วนใหญ่ผมจะเจอบนเวทีทีวีนะครับเจอคนแรกดร.ชวฤทธิ์ที่บริษัททีมที่เป็นนักบริษัททีมว่าวิเคราะห์น้ำผมก็นึกว่าผมต้องเถียงกันมันแน่ผมก็ต้องเตรียมเรื่องเสือไปเป็นแนวชอบสร้างเขื่อนอยู่แล้วใช่มั้ยพอไปคุยกันปั๊บเราก็เอาข้อมูลมาดูกันท่านดร.ชวฤทธิ์ก็บอกเลยว่าเฮ้ยมันแก้น้ำท่วมภาคกลางผมบอก 1% อาจารย์แกบอก 0.7 อะไรอย่างเงี้ยนะครับอีกเวทีนึงไปพบคุณวีรกรคำประกอบซึ่งเป็นส.ส.เป็นอดีตส.ส.ติดบ้านเลขที่111เพิ่งผ่านมาในพื้นที่ก็มีอาจารย์รอยนมานะครับผมไปกับอาจารย์ณรงค์นักอนุรักษ์ในพื้นที่อีกท่านหนึ่งอาจารย์วีรกรคุณวีรกรก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องคุยกันสนุก2-2นะอาจารย์รอยนอยู่ข้างผมนะมันถึงจะสนุกไปมาคุณวีรกรโวยวายเฮ้ยทำไมมันเป็น3-1ล่ะครับเพราะพอเอาข้อมูลทั้งหมดมาอาจารย์รอยนจิตดอยก็นั่งคำนวณเฮ้ยมันอาจจะได้น้ำไม่ถึงนะทำข้างนอกดีกว่าหมายถึงไม่ถึง 1% เนี่ยไม่ใช่ฮะได้ไม่ได้น้ำตามที่ตั้งไว้ว่า250ดังนั้นตัวภัยแล้งก็ยุ่งอยู่เหมือนกันครับทีนี้สิ่งที่คุณปอดประสบพูดก็คือว่าไอ้ 1% เนี่ยโอเคมันเป็น 1% จริงตัวเลขนี้ดูเหมือนคุณปอดประสบก็ยอมรับแต่ว่ามันจะไปต่อรวมกับอีก20กว่าเขื่อนที่อยู่ในแผนนี้เพื่อจะเตรียมรับน้ำท่วมถ้าเป็นอย่างนั้นผมก็ในฐานะนักผมก็ขอไงพี่ปอดขอเถอะขอ 1% นี้ก็ขอตรงนี้แล้วไปเปลี่ยนวิธีอื่นได้ไหมขอให้วิศวะเก่งๆอะไรมาช่วยเช่นมันมีเขื่อนข้างล่างเนี่ยก็ทำเป็นฝายทำเป็นอะไรแล้วก็ก่อนเข้าแม่น้ำสะแกกลางเนี่ยมันมีเขื่อนใหญ่อยู่เขื่อนหนึ่งชื่อเขื่อนวังรอก็ไปปรับปรุงประสิทธิภาพเขื่อนวังรอตัวนั้นได้ไหมที่มันกั้นเขาหลวงกับเขาอะไรสักเขาหนึ่งที่ก่อนจะลงสะแกกลางเนี่ยวันนี้ไปขุดทำเป็นแก้มลิงอะไรขนาดใหญ่เลยก็ไปเพิ่มประสิทธิภาพตัวนี้ได้ไหมที่จะชะลอน้ำที่จะเบี่ยงน้ำยังไงก็ว่าไปมันที่ราบกว้างใหญ่อีกเรื่องนึงฮะที่คุณปอดประสบบอกก็คือว่าตัวEHA ตัวนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำในกรณีที่ของเป็นเขื่อนของกรมชลไม่ใช่เขื่อนที่เพิ่มการน้ำท่วมใช่เพราะว่าเวลาคุยกันเนี่ย EHA ฉบับเนี้ยบริษัทที่ปรึกษาเวลาคุยก็บอกเอ้าอาจารย์ศศินคุยเรื่องน้ำท่วมมาเยอะเราไม่คุยเรื่องน้ำท่วมก็ได้น้ำท่วมก็คงแก้อะไรไม่ได้เท่าไหร่หรอกก็ยอมรับแต่ในเวทีตลอดเราเรื่องน้ำแล้งกันดีกว่าก็น้ำแล้งเนี่ยพูดเรื่องน้ำแล้งนิดเดียวก็คือสั้นๆก็คือใน 300,000 ไร่เนี่ยนะครับชาวบ้านก็มากัน23ตำบลมาจาก3จังหวัดเนาะกำแพงเพชรจริงๆมีอยู่ติ่ง 2% อุทัยธานีมีอยู่สัก 3.5% ที่เข้าไปในพื้นที่ชลประทานนอกนั้นเป็นนครสวรรค์แต่เวลาเขาบอกเนี่ยมวลชนก็จะมาจากกำแพงเพชรนครสวรรค์แล้วก็อุทัยครับ5อำเภอ23ตำบล 300,000 ไร่มีเป็นแสนครอบครัวความจริงไม่ใช่
ความจริงใน ESA ฉบับนี้ก็เขียนชัดเจนว่า 300,000 ไร่เนี่ยคือพื้นที่ชนประทานฤดูฝนฤดูฝนก็คือมีฝนแล้วตกอยู่แล้วแต่ว่าก็จะทำเป็นไอ้พวกอะไรนะไอ้คลองไส้ไก่อะไรเพื่อจะส่งน้ำในฤดูฝนไปให้ซึ่งจริงๆเราก็มองว่าเฮ้ยถ้ามันมีป่าดีๆอยู่เนี่ยแม้จะมันจะเสียไปสักไม่มากนักแต่ว่าตรงนั้นมันสำคัญเพราะเป็นป่าที่ราบต่ำที่ถ้าเกิดไปสร้างปุ๊บผลกระทบมาต่อระบบนิเวศมันจะเยอะแล้วก็กระบวนการที่คนเข้าไปเยอะเนี่ยมันก็จะไปทำลายเรื่องอื่นด้วยดังนั้นถ้ามันได้ที่แค่ 300,000 ไร่ในฤดูฝนแสนไร่คือฤดูแล้งฤดูแล้งแสนไร่คือ2ตำบลถ้า2ตำบลเนี่ยคุณเอางบมาขุดบ่อมาทำน้ำบาดาลทำอะไรทุ่มลงมาเลยไม่กี่ตังค์นะฮะไม่กี่ร้อยล้านมันก็อยู่แล้วใช่ไหมครับถ้ารับความจริงกันตัวนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยขอป่าไว้เถอะถึง 1% จะสร้างก็ผมในฐานะนักสิ่งแวดล้อมก็ยกมือไหว้อ่ะคุณปอดผมขอไว้ได้ไหมก็ด้วยคอนเซปต์อย่างเงี้ยไม่ว่าจะแก้น้ำแล้งหรือว่าแก้แล้งหรือแก้น้ำท่วมเนี่ยฮะปัญหาคือว่ามันเป็นความต้องการของชาวบ้านจริงๆแล้วมันก็เป็นผลประโยชน์ที่ชาวบ้านเชื่อว่าชาวบ้านเชื่อไงว่าจะได้คราวนี้ตัวข้อมูลมันไม่ได้ไงอย่าง 300,000 ไร่เนี่ยไม่มีใครพูดว่าคือชนประทานฤดูฝนจนผมมานั่งอ่าน ESA เนี่ยมันก็มาเจออยู่ครับอย่างเงี้ยแล้วก็ฤดูแล้งเนี่ยที่บอกเป็นแสนไร่เนี่ยมันก็มีตารางอยู่ว่ามันจะส่งน้ำมาที่3จุดจุดนี้ได้กี่ไร่จุดนี้ได้กี่ไร่จุดนี้ได้กี่ไร่ผมบวกได้ 70,000 กว่าไร่เองอ่ะคือพอลงไปทางเทคนิคจริงๆแล้วเนี่ยมันมีข้อมูลที่มันไม่ใช่อ่ะคือฟังรับประเด็นมันเหมือนตรงนี้เปล่าคือว่าชาวบ้านเนี่ยอยากได้จริงเพราะว่าชาวบ้านไม่อยากน้ำท่วมแล้วฝ่ายซึ่งอยากสร้างเขื่อนก็ไปบอกชาวบ้านว่าเมื่อคุณไม่อยากน้ำท่วมเขื่อนจะแก้ปัญหานี้ได้แน่แต่ว่าอาจารย์ศศินทร์กำลังจะบอกว่าเขื่อนไม่ได้แก้ปัญหาน้ำท่วมต้องแก้ด้วยอีกวิธีนึงต้องมีการจัดการน้ำในพื้นที่ครับทีนี้ทางเลือกมีอะไรบ้างครับอาจารย์ที่เราสามารถที่จะบรรเทาเรื่องน้ำท่วมได้และยังตอบปัญหาเรื่องเกี่ยวกับน้ำแรงได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เขื่อนมีวิธีการอะไรแบบอื่นไหมฮะถ้าเป็นวิธีที่ได้ประสิทธิภาพเท่าเขื่อนเนี่ยเยอะแยะเลยแต่ถ้าเกิดแก้ให้เบ็ดเสร็จเลยก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเบ็ดเสร็จก็ได้ครับอาจารย์แต่ให้ได้ประสิทธิภาพเท่ามีเขื่อนแม่วงนี่ผมว่าสบายเลยเช่นทำเขื่อนเล็กๆไอ้ลำน้ำสามลำที่ผมบอกมาเนี่ยตรงเนี้ยก็สกัดกั้นน้ำป่าไว้นะครับเพราะ 78% มันมาจากคลองไซคลองแบ่งคลองตลิ่งสูงในเวลาที่น้ำป่ามาก็ไปกั้นตัวนี้แต่ขอพื้นที่ชาวบ้านนิดหน่อยนะครับไม่ต้องเป็นเขื่อนใหญ่เป็นเขื่อนเล็กแล้วก็มาทำตัวกั้นน้ำนะฮะชะลอน้ำไว้ที่เขาชนกันอีกนิดหน่อยเป็นประตูน้ำแล้วก็ต่อมาก็กระจายไปตามคูคลองต่างๆทำคลองให้มันรับน้ำได้มากขึ้นตอนนี้นะครับน้ำท่วมลาดยาวเนี่ยมันกลายเป็นว่าพอพี่น้องปลูกข้าวกันเยอะก็ไม่ให้น้ำเข้านาเลยนะครับพอน้ำมันมาจากภูเขาเนี่ยมันไหลไปบนถนนเหมือนทางด่วนน้ำเลยพุ่งเข้าไปหาเมืองอย่างเดียวเลยในนาน้ำแห้งคราวนี้ถ้ามันมีคนเข้าไปจัดการเนี่ยไม่ต้องถึงขั้นว่าให้นามันเสียหายแต่ว่าระบายออกไปบ้างนะครับมันก็พอรับได้คราวนี้พอไปถึงเมืองลาดยาวเนี่ยนะครับวันที่น้ำท่วมปีไอเดือนที่แล้วนะไม่ใช่ครั้งนี้ผมไม่ได้ไปดูผมรีบขับรถไปจากจังหวัดตากเลยมาดูว่าเอ๊ะมันท่วมเพราะอะไรผมไปถึงกลางคืนเนี่ยผมก็วิ่งไปดูไอจุดที่ผมสงสัยเลยมันจะมีทางระบายน้ำออกนอกเมืองเนี่ยทางหลักคือทางเดียวที่เลียบถนนนะครับมีการไปถมดินเพื่อจะสร้างอาคารพาณิชย์แล้วก็เอาดินไปถมไว้แล้วไม่ใส่ท่อลอดไม่ใส่แล้วเป็นที่ถมสำหรับให้รถบรรทุกวิ่งข้ามคูระบายน้ำออกนอกเมืองมันก็ไปขวางน้ำไว้ลาดยาวมันก็กลายเป็นที่สูงที่ถมขวางลำน้ำอยู่มันก็กลายเป็นตัวลัดยาวเป็นเขื่อนใหญ่ทดจะนักการเมืองท้องถิ่นก็บอกว่าเฮ้ยนี่เห็นไหมไม่มีเขื่อนลัดยาวคนในพื้นที่เองนั่นแหละเขาบอกมึงไม่ขุดตัวนี้ออกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเขื่อนอื่นๆนี่คุณศาสินจะร่วมต้านด้วยไหมฮะผมไม่ค่อยได้ต้านอะไรนะผมดูป่าตะวันตกเนี่ยอะไรที่เข้ามาในป่าตะวันตกเนี่ยผมก็เหมือนเป็นภารกิจใช่คราวนี้ถ้ามันเป็นเขื่อนอย่างแม่น้ำโขงผมอยากให้สร้างไหมผมก็ไม่อยากให้สร้างแต่มันไม่ใช่พื้นที่ผมคุณตีมีเหตุผลของคุณตีผมก็ไปให้กำลังใจคุณตีอยู่บ่อยๆนะครับพวกกันนะครับหรืออย่างปากมูลอย่างเงี้ยมันไม่ได้อยู่ในป่าแต่มันเห็นชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อแม่น้ำมูลชาวบ้านผมกับพี่น้องปากมูลช่วยอะไรกันได้ก็ช่วยกันนะครับมันก็ต้องเป็นพื้นที่ใครพื้นที่ใครครับแต่ว่าไอ้ตรงป่าตะวันตกมันไม่แต่อย่างเสียบเนี้ยตอนผมเดินเนี่ยพี่น้องเสียบก็เอาเสบียงมาให้ผมตอนพี่น้องเสียบมีปัญหาผมก็ช่วยดูข้อมูลขึ้นไปนั่งหาข้อมูลไปนำเสนอให้เขามันก็เป็นเครือข่ายกันอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพื้นที่ใครก็ต้อง
ก็ต้องจัดการอย่างผมเดินคนนี้พี่น้องแม่แจ่มที่จะโดนย้ายออก3หมู่บ้านขู่ฆ่าตัวตายก็มาร่วมเดินกับผมตั้งหลายวันแสดงว่าที่เขาบอกว่าคนต่างจังหวัดอยากได้เขื่อนทั้งหมดก็ไม่จริงเพราะว่ามันมีบางพื้นที่คนต่างจังหวัดก็ไม่อยากได้เขื่อนในเมืองลาดยาวเนี่ยพอผมเดินผ่านเนี่ยนะครับทางนักการเมืองเขาก็อยากให้ผมเข้าไปคุยในเทศบาลเพื่อเขาจะได้นำเสนอข้อมูลเขาพอผมเดินไปเขาก็ไม่รอผมไปดึกไปหน่อยทางคนลาดยาวไม่รู้ทำไมในตลาดนะครับเฉพาะในตลาดชนชั้นกลางก็ออกมาเอาน้ำเอาท่าเอาอะไรมาให้แล้วก็มาอธิบายผมใหญ่เลยว่าน้ำท่วมมันท่วมเพราะคันกันน้ำนี่เกิดจากตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เขาก็รู้ข้อมูลแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสไปพูดกับใครพอออกนอกเมืองปุ๊บมีคนขับรถตามมาเป็นทุนใหญ่เจ้าของปุ๋ยและของโรงละไอ้นี่แหละครับคือมันมีปัญหาเรื่องคำอธิบายแบบนี้คือคิดว่าคนที่เอาเขื่อนเนี่ยมีทุนนิยมสามานอยู่เบื้องหลังเสมอหรือว่าเอางี้คุณประสินเชื่อไหมว่าชาวบ้านเนี่ยเขาอยากได้เขื่อนจริงผมว่าเขาอยากได้น้ำครับอยากได้การแก้ปัญหาน้ำครับแล้วเขื่อนนั้นแก้ได้ชาวบ้านเชื่ออย่างนั้นจริงครับแต่พอผมอ่าน ESA แล้วมันแก้ไม่ได้ไงผมก็ยิงมาที่ ESA เดี๋ยวเรากลับมากันต่อนะฮะคุยเรื่องถึงยังคงจะไปให้ถึงฮะเรื่องเขื่อนกับคนป่ากับคนนะครับเดี๋ยวเรายังจะกลับมาคุยเรื่องนี้กันต่อฮะที่1มันจะไปถึง9ที่100ได้ยังไงความผิดพลาดนะคะมีอยู่แล้วเสมอต้องไม่หยุดนิ่งถ้าเราไม่ขยับแล้วเราอยู่กับที่เนี่ยก็เหมือนเราถอยหลังลงคอ Smart Voice 2013กับณัฐธีจุฑาวรากุลคืนวันพฤหัสบดีที่26กันยายน 5:00 น. ถึง 5:30 น. Smart Voice Voice TVสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการคิดเล่นเห็นต่างกับอาจารย์ภูวินนะคะกับแขกในเกียวโตเป็นไปได้มากแค่ไหนที่เราจะเอาครัวไทยของเราไปปรากฏสู่สายตาของชาวโลกพบกับเรา2คนได้ในรายการคิดเล่นเห็นต่างกับธรรมการในสัปดาห์นี้เวลา 2:00 น. ถึง 2:30 น. ทาง Voice TV ครับกลับมาคอฟฟี่วิทนะฮะคือผมไม่ได้มีปัญหากับสิ่งที่อาจารย์ศาสินทำแต่ปัญหาคือว่ามันมีคำถามเกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียเลยก็ตามตั้งคำถามต่อในเชิงคนชั้นกลางคือในขณะที่ม็อบปากมูลก็ยังอยู่ม็อบเสียบแกงเสเต้นก็ยังอยู่แต่กลับไม่มีคนสนใจคนไปสนใจเรื่องป่าเรื่องสัตว์ในกรณีเขื่อนแม่วงอันเนี้ยคุณศาสินคิดยังไงฮะว่าคนชั้นกลางเนี่ยถูกหลอกเรื่องสัตว์เรื่องป่าหรือเปล่าโดยไม่ได้คือในขณะที่เขื่อนอื่นๆกับไม่สนใจเพราะว่าอาจจะไม่มีประเด็นป่าไม่ได้มีประเด็นเรื่องสัตว์มันเป็นความดัดจริตของคนชั้นกลางหรือเปล่าหรือคนชั้นกลางไม่ฟินเนี่ยบทความในประชาไทยก็จะบอกอย่างเงี้ยคือผมก็อ่านเนาะแต่ผมอ่านสกิปไม่ได้อ่านเลยผมก็ชอบเนี่ยผมว่ามันต้องมีมุมอย่างเงี้ยออกมาเตือนกันมาสกิดกันด้วยนะครับโดยส่วนตัวผมก็เป็นคนชั้นกลางคราวนี้ผมมาอินกับปากมูลผมอินกับแก่งเสือเต้นผมก็ไปผมช่วยอะไรเขาได้ผมก็ช่วยมาตลอดนะฮะพี่น้องปากมูลระยะหนึ่งก็ใช้มูลที่สืบเนี่ยเป็นที่พักพิงเวลาเข้ามาต่อสู้นะครับก็คราวนี้มันขึ้นกับคนเคลื่อนไหวมากกว่ามั้งอย่างผมเนี่ยผมคิดว่าผมจะเคลื่อนไหวยังไงย้อนกลับไปที่เบรกแรกที่เราคุยกันเนี่ยถ้าผมไม่มีเฟซบุ๊กเนี่ยผมว่าไม่มาถึงวันนี้ครับนะครับผมก็ไปนี้มันก็ยิงไปหาคนชั้นกลางเขาก็ได้รับข้อมูลจากผมแต่ก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้ที่ผมค้านเขื่อนแม่วงเนี่ยผมก็เล่น Facebook เรื่องเขื่อนแม่วงทุกวัน
หลังจากน้ำท่วมใหญ่เสร็จโอ้ยผมโด่งดังจะตายหลังจากน้ำท่วมใช่ไหมผมก็ออก YouTube คนดูเป็นแสนวิวผมก็พูดเรื่องเขื่อนแม่วงในลักษณะเดียวกับที่ผมพูดใน YouTube เรื่องน้ำท่วมผมก็นึกว่าเฮ้ยคนต้องดูเป็นแสนแน่เพราะผมดังคนดู35วิวครับอย่างเงี้ยก็สื่อเดียวกันยิงไปที่กลุ่มเป้าหมายเดียวกันไม่มีนะครับจนผมมาเดินเนี่ยมาเดินพร้อมกับเล่น Facebook ไปผมแทบไม่พูดเรื่องเขื่อนแม่วงเลยผมพูดว่าผมเดินไปตรงเนี้ยวันนี้ถึงไหนแล้วผมก็บอก ESHA คนก็แทบจะไม่ได้อธิบายด้วย ESHA คืออะไรแต่ตอนนี้คนเริ่มรู้คือผมยิงตัวข้อมูลไปที่เขาคราวนี้ถ้าเรื่องปากมูลเรื่องแก่งเสือเต้นเรื่องแม่แจ่มเนี่ยเราสามารถจะยิงปัญหาพวกนี้ไปได้เนี่ยผมก็ว่ามันก็โอเคนะแต่ว่าประเด็นของผมก็มีนะผมก็คิดว่าผมทำเนี่ยมันแปลกอยู่แล้วนะการเดินประท้วงแบบนี้ถ้าสื่อหลักเล่นนะครับเช่นช่อง3579อะไรเงี้ยเล่นเยอะๆมาเหมือนฝรั่งเวลาเขาประท้วงด้วยวิธีอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันจะเกิดกระบวนการที่มันไม่ต้องคนชั้นกลางแล้วอะมันก็จะไปถึงตรงนี้มันก็จะมีคนมาพูดเรื่องนี้มากขึ้นก็มีข้อสนใจมากขึ้นจากมีไอ้บ้าคนนึงที่มันเดินไปด้วยความคิดของมันแบบมันบ้าหรือเปล่ามันอยากดังหรือเปล่ามันอะไรหรือเปล่าคนก็จะไปถกเถียงกันในวงข้าววงเล่าวงคุยกันเฮ้ยมันเดินไหมว่ามันเดินจริงเว้ยเฮ้ยมันเอาจริงเว้ยมันจะถึงไหมมันมีปัญหานี้ด้วยฮะคือคุณศศินเนี่ยทำเรื่องวิจารณ์น้ำมาในช่วงหลังน้ำท่วมนะช่วงน้ำท่วมปัญหาหนึ่งก็คือว่าคนกรุงเทพเนี่ยไม่ยอมรับน้ำแบ่งเบาภาระเนี่ยที่ก็คือกลัวน้ำท่วมกรุงเทพคนกรุงเทพหรือผู้ว่าคนกรุงเทพรวมอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าบรรยากาศบรรยากาศก็คือกลัวน้ำท่วมนะบรรยากาศคือกลัวน้ำท่วมในขณะเดียวกันก็ปล่อยภาระการท่วมเนี่ยมันไปอยู่ที่คนต่างจังหวัดคือพูดง่ายว่าเขาคิดว่าจะเชื่อจะผิดจะถูกว่ากันอีกเรื่องนึงแต่เขาเชื่อว่าเขื่อนเนี่ยมันป้องกันน้ำท่วมได้และเขาอยากจะแก้ตรงนั้นเนี่ยเนี่ยที่คนกรุงเทพหรือว่ากระแสที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเขาเนี่ยคือรัฐที่หยิบเครื่องมือตัวนี้มาเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งนะยังต้องทำเขื่อนด้วยต้องทำทางผ่านน้ำด้วยต้องทำอะไร9โมดูลใช่ไหมครับซึ่งมันอาจจะไม่ต้องทำอย่างนั้นก็ได้เชื่อว่ามันจะไม่ต้องทำอย่างนั้นแต่นี่คือการศึกษามาอย่างดีแล้วมันก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์ในการศึกษาตัวนี้จากมุดวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยก็จองล้างจองเช็ดกับไอ้โครงการนี้เลยนะซึ่งวิศวกรรมสถานเนี่ยปกติเป็นนักก่อสร้างเลยก็อาจจะเคืองหรือเปล่าที่ไปให้ต่างประเทศทำแต่มันก็ไม่ใช่หรอกยิ่งคุยหลายเวทีข้อมูลมันก็ออกมาว่าทำไมครับนะครับเมื่อวานนี้ผมก็เพิ่งไปประชุมกับเขามาในผมเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์นักธรณีวิทยาผมนั่งดูข้อมูลอยู่ตั้งแต่แรงน้ำท่วมผมก็เริ่มมีความรู้เฮ้ยมันไม่ต้องทำอย่างนี้ก็ได้นี่หว่านะครับตัวเขื่อนที่เอามารวมมันก็คือการรวมเอาเขื่อนที่มีปัญหาทางสิ่งแวดล้อมเอามาใส่แล้วรวมกันก็ได้น้ำแค่ประมาณ1,000 ล้านลูกบาศก์เมตรขนาดที่น้ำที่มาท่วมต่อปีมันตั้ง 3-4 หมื่นล้านนะครับน้ำที่น้ำท่าแต่ละปีเนี่ยเรามีเขื่อนภูมิพลกับเขื่อนสิริกิติ์อยู่แล้วเดี๋ยวมีประเด็นว่าเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนป่าสักอยู่แล้วเนี่ยมันกินรับน้ำไปได้ตั้ง20,000ก็คือครึ่งหนึ่งอ่ะดังนั้นตัวใหญ่เนี่ยมันจัดการได้แล้วอันนี้มันไอ้23เขื่อนบางเขื่อนเนี่ย50 ล้านเองบางเขื่อน20 ล้านครับเอามาทำหมดเลยคุณศศินเชื่อว่ารัฐบาลมีอำนาจในการจัดการเรื่องพวกนี้มากแค่ไหนในขณะที่ต้องเจอทั้งเขาควาย2ด้านก็คือว่า1กลัวเรื่องน้ำท่วมต้องแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วม2ก็คือก็มีภาระหน้าที่ในการต้องรักษาสิ่งแวดล้อมโดยคนที่การกดดันคือผมว่าถ้าเอาข้อมูลวิทยาศาสตร์หรือความเป็นจริงมาพูดกันเนี่ยคุณต้องลดโทนความกลัวน้ำท่วมลงครึ่งหนึ่งครับคือถ้าเอาข้อมูลวิทยาศาสตร์จริงๆที่เขายอมรับกันมาวิเคราะห์เนี่ยเพราะว่าน้ำท่วมปี54เนี่ยเขาเรียกมันเป็น return period หรือคาบน้ำท่วม100ปีหรือ200ปีด้วยซ้ำไป คือโอกาสจะเกิดในปีเนี้ยแบบปี54เนี่ยมันมี1ใน100อันนี้คุณปราประสบก็พูดเมื่อวานนี้เหมือนกันว่าน้ำท่วมปี54เป็น1ใน100 1ใน100ปีนะครับดังนั้นโอกาสมันอาจจะไม่เกิดขึ้นอีกเลยก็ได้หรือมันอาจจะเกิดขึ้นในปีหน้าก็ได้แต่โอกาสเนี่ย1ใน100ถ้าโดนอีกก็คือแจ็คพอตนะครับแต่สิ่งที่ต้องกลัวคือน้ำท่วมประมาณโอกาสที่1ใน20หรือ return period 20ปีไม่ได้หมายความทุก20ปีมันจะมานะครับแต่ว่ามีโอกาสเกิด1ใน20นะครับไอ้เนี้ยที่มันเสียวๆกันเมื่อปี38ปี26อะไรคือระดับนั้นซึ่งถ้าคุณโปรน้ำมาเข้ากรุงเทพมีผมคุยกับท่านอาจารย์ลอยยนต์บ่อยปล่อยผ่านคลองในกรุงเทพโปรไปดีๆประสานกันดีๆจากจังหวัดนี้มาจังหวัดนี้ใช้คลองรังสิตให้เป็นประโยชน์
ผังเมืองแฟลตเวย์ทางหนองจอกและกระบังมินบุรีโฟลลงไปหาสมุทรปราการไอ้สุวรรณภูมิเนี่ยเขายกสูง3เมตรมันไม่เกี่ยวอะไรหรอกก็โฟลไปแล้วก็มีเครื่องสูบน้ำดังปัจจุบันเนี่ยบริหารจัดการดีๆการเมืองไม่แทรกนะครับปล่อยให้วิศวกรเขาทำไปเนี่ยแล้วก็อย่าไปว่าท่านเขื่อนภูมิพลจะต้องชะลอไว้ยังไม่ปล่อยน้ำเพราะรอให้จังหวัดบางจังหวัดคอยเกี่ยวข้าวก่อนมันไม่พังขนาดนี้หรอกครับแล้วคราวนี้มันก็ต้องรู้ธรรมชาติน้ำท่วมว่าเฮ้ยถ้าเกิดปริมาณน้ำฝนขนาดนี้คุณต้องเตรียมรับเฮ้ยน้ำมันมีโอกาสเกิดภัยพิบัติแบบน้ำท่วม100ปีนี่หว่าดังนั้นสิ่งที่คุณควรจะทำคือไม่ใช่สู้มันชะลอมันนิดนึงโฟลมันแล้วก็บอกให้คนเตรียมเก็บของอย่างผมเนี่ยผมบอกรัฐบาลอาจจะเอาไม่อยู่นะ50 50นะผมไม่เคยบอกเลยว่ามันจะท่วมว่าเก็บของก่อนเถอะครับท่วมไม่ท่วมก็เก็บไว้ก่อนแล้วสมมุติถ้าไอ้รถยนต์บริษัท Honda ที่มัน 3,000 คันเนี่ยบอกเขาอย่างนี้ผมว่าเขาออก50 50เนี่ยเขาออกไป 1,500 คันแน่ๆแล้วแต่ว่าอันนี้ไปบอกเขาว่าเอาอยู่ความเสียหายมันก็เกิดขึ้นจนน้ำมาจ่อแล้วอย่างบ้านพักคนชราบางแคเงี้ยแทนที่จะบอกเขาก่อน3วันน้ำมันมาแน่ๆผมบอกย้ายเถอะครับครับแต่ว่าพอน้ำมันจ่อปุ๊บก็โกลาหลย้ายคนกันครับถ้าเอาล่ะฮะนั่นคือข้อมูลมันป้องกันน้ำท่วมไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าเขื่อนมันได้น้ำจริงๆเนี่ยชาวบ้านเขาอยากเจริญจากน้ำและชนประธานก็ได้ครับได้2ได้แสนไร่คราวนี้ก็ต้องตรากนี้คือว่าคุณก็ต้องมาเวทกันแล้วว่าไอ้ความคุ้มไม่คุ้มผมคนรักป่าก็อาจจะมาทางป่าเยอะหน่อยแต่มันก็ต้องตั้งวงคุยกันว่าถ้างบขนาด10,000ล้านเนี่ยแล้วได้น้ำ2,100,000ไร่จริงอย่างที่ข้อมูลใน ESA บอกนะครับประมาณ2ตำบลเนี่ยเอาสักเป็นพันล้านไปพัฒนาแหล่งน้ำในไร่นาในอะไรตรงนั้นได้ไหมได้ไหมได้ไหมก่อนผมว่าไม่อาจจะไม่ได้ก็ได้นะฮะแต่มันก็ต้องมีวงคุยที่เป็นทางเลือกแบบนั้นใช่ไหมฮะทีนี้คือฟังดูเหมือนกับเรื่องนี้ควรจะจัดการกันด้วยความรู้มากกว่าความเห็นใช่ไหมเอาความรู้ทั้งหมดมากองคุยกันแล้วให้ทั้งสังคมคุยกันอย่าไปคิดไปเองว่าทำเรื่องนี้แก้นั้นได้ทำเรื่องนี้จะแก้เรื่องนั้นไม่ได้แต่เอาความรู้ทั้งหมดมาคุยกันก่อนครับผมอยากให้มันมีวงแบบนั้นเป็นวงความรู้ผมก็ไปนั่งด้วยกินกาแฟกันผมก็บอกข้อมูลของผมคนนี้ก็บอกแล้วก็หาคนที่สามารถที่จะดำเนินการประชุมดีๆสักคนผมพูดชื่อเนาะให้ดร.สมเกียรติกรมชลที่เป็นมือดีที่สุดกรมชลด้านน้ำเนี่ยกับดร.อนักพัฒนพิบูลที่เป็นมือดีที่สุดเรื่องนิเวศวิทยานั่งกินกาแฟคุยกันสัก3ครั้งครับเขาไม่ได้โกรธเคืองอะไรกันนี่ให้เห็นเข้าใจกันว่าทางนี้ก็เอิญคนก็อยากได้น้ำทางนี้ก็บอกว่าเอ้ยตรงป่าเป็นสำคัญยังไงก็คุยกันพอคุยกันรู้เรื่องปั๊บมาช่วยกันดีไซน์ตรงนี้คนนี้ยอมได้ไหมเฮ้ยงี้มาดีไซน์ว่าตรงนี้เป็นแหล่งน้ำสำหรับเสือนะไม่ใช่บอกว่าเสือมันเล่นน้ำได้แบบที่นักการเมืองพูดหรือเสือมันมีเท้ามันเดินหนีได้มันน้ำไม่ท่วมมันตายหรอกมันก็มองมุมอื่นๆด้วยว่ามันจะเกิดกระบวนการล่าซึ่งเราควบคุมไม่ได้แล้วมันจะไปท่วมที่ราบน้ำอาจารย์สมเกียรติทางฝ่ายกรมชลงั้นดีไซน์อย่างนี้ได้ไหม อะไรแบบนี้มันก็มาเอามาร่วมกันดีไซน์ครับทีนี้คุณศศินจะรับมือกับกระบวนการและกระแสตอนนี้มันยังไงคือหมายถึงว่ากระแสโซเชียลมีเดียส่วนหนึ่งของไม่รู้จะกลุ่มขวาจัดหรือกลุ่มอะไรก็แล้วแต่ที่พูดถึงว่าโครงการนี้เป็นโครงการพระราชดำริเนี่ยเราจะอธิบายหรือว่าเราจะอธิบายกับเรื่องนี้หรือจะสู้กับเรื่องนี้อย่างไรโครงการนี้1ก็คือโครงการนี้ไม่ใช่โครงการพระราชดำริครับนะครับเป็นโครงการที่กรมชลเสนอมาปกตินะครับอันนี้แน่ๆถ้าเป็นโครงการพระราชดำรินะฮะป่านนี้กรมชลประทานกระทืบผมจมดินไปแล้วครับนะครับแต่ว่าถ้าผมอ่านเอกสารที่เขาให้มาเนี่ยก็มีบอกว่าในหลวงเร่งรัดอะไรแบบนี้ก็คือผมก็คิดว่ากรมชลก็คงจะทูลรายงานอะไรไปแล้วในหลวงก็บอกว่าก็ทรงบอกว่าทำหรือยังอาทิตย์อะไรเนี้ยกั้นน้ำสแกกลางแผนเป็นยังไงที่บอกจะทำปันนี้ทำหรือยังอะไรแบบนี้ก็ไปตัดเอาบางส่วนมาแต่ว่าถามว่าใช่พระราชดำริไหมก็ไม่ใช่แล้วถ้าเป็นโครงการพระราชดำริต้องทำ ESA ไหมก็ต้องทำครับถ้ารัฐบาลไม่ตัดสินใจไม่เอาเขื่อนแม่วงนี่มูลนิธิสืบจะอยู่ข้างรัฐบาลใช่ไหมฮะก็ผมก็อยู่ข้างว่า1ถ้าไม่มีผมก็อนุรักษ์ป่าของผมไปถ้าโครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับเราก็ค้านทุกรัฐบาลนะฮะครับโครงการนี้มันมาตั้งแต่สมัยคุณอภิสิทธิ์ก่อนคุณอภิสิทธิ์อีกตั้งแต่สมัยคุณทักษิณก็เริ่มทำเงินมานะครับตั้งแต่คุณทักษิณมาต่อรัฐบาลหนักๆเลยคือรัฐบาลคุณสุรยุทธ์นะฮะอดีต
อะไรนะอธิการบดีธรรมศาสตร์เอ้ยเกษตรศาสตร์ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยไปเป็นรัฐมนตรีเกษตรเนี่ยมาจะทำเลยผมมาจะทำเลยผมก็ถล่มผมก็ล่อมาทุกรัฐบาลนะแสดงว่าทุกรัฐบาลเนี่ยอยากสร้างเขื่อนครับครับอีกนิดนึงโดยเฉพาะคุณสมัครครับใช่ไหมอีกนิดนึงฮะทำไมจริงๆคุณศาสินตั้งใจค้านเขื่อนแม่วงหรือตั้งใจค้าน 3.5 แสนล้านผมตั้งใจค้านเขื่อนแม่วงแต่ผมถูกลากมาแม่วง 3.5 แสนล้านด้วยเพราะเขาเอาเข้าไปในโมดูล A1 แต่โดยส่วนตัวเนี่ยพอไปฟังข้อมูล 3.5 แสนล้านเนี่ยผมก็ติดเหมือนกันกับการที่จะเอาน้ำจากเจ้าพระยาไปไว้แม่กลองครับเพราะว่าแม่น้ำเจ้าพระยาไปแม่กลองเนี่ยมันทำลายระบบนิเวศใหญ่ของบ้านเราเลยอ่ะครับนะครับแล้วก็เอาไปท่วมคนแม่กลองซึ่งผมก็ทำงานอยู่ป่าตะวันตก อยู่กับคนแม่กลองเยอะนะครับแล้วอยู่ดีเอาปัญหาแต่บ้านผมบ้านเกิดผมเนี่ยอยู่เจ้าพระยาคุณเอออยู่ดีเอาปัญหาบ้านผมที่เจ้าพระยาไปไว้กับที่ทำงานผมที่แม่กลองแล้วผมก็รู้สึกผมมีความรู้ผมก็ต้องออกมาติงบ้างนะครับครับนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดฮะลองพิจารณาดูฮะแล้วก็ผมคิดว่าฝ่ายนี้เปิดสำหรับการพูดคุยนะก็ลองดูว่าเราจะใช้ความรู้คุยกันได้ขนาดไหนนะครับเรื่องนี้จะยกระดับสังคมไทยไปยังไงก็คงต้องใช้เวลาในการตัดสินนะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ศศินนะครับเลขาธิการมูลนิธิสื่อมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับเฟซอัพไทยแลนด์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ